เราก็ทุกคนก็มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความสุขนะคำว่าปีใหม่ทุกคนต้องการความสุขนะฉะนั้นความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสร้างธรรมแต่ทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าสร้างบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาศรัทธาเท่าที่เราจะทำได้นะเป็นบุญของเราทั้งหมดยิ่งขณะนี้เวลานี้บ้านเมืองเราโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งก็มีสายพันธุ์ใหม่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆติดง่ายหายากนั่นเราก็ต้องทำตนหรือทำตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไม่ไปสุ่มเสี่ยงกับการที่เราจะไปเพิ่มโรคให้เกิดขึ้นก็ต้องระวังรักษาอะไรรักษาระยะเว้นระยะห่างหรือไม่ก็พยายามไม่ไปในที่ที่สุ่มเสี่ยงปีนี้เข้าดาวต่างๆก็หยุดจัดงานสวดแม้แต่สวดมนต์ข้ามปีเขาก็ให้งดแต่ชาวพุทธเราเนี่ยสวดมนต์ที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้แต่เฉพาะวัดสังฆทานนี่ก็สวดกันทุกวันไม่ใช่สวดเฉพาะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็เรียกสวดทั้งปีสวดทุกวันเช้าเย็นกลางวันทำให้มันเกิดขึ้นจะได้เปลี่ยนสิริมงคลการสวดมนต์ก็จะสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้มันก็เป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะมาภาวนาเพื่อจะได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หาที่พึ่งให้แก่ตัวเองตอนนี้ก็เกือบ80ล้านคนแล้ว79กว่าแล้วจะแตะ80ล้านแล้วที่ติดเชื้อโควิดตายอีกก็จะแตะ2ล้านแล้วใกล้เต็มทีก็คงไม่ช้าก็คงจะถึงเพราะโรคนี้ไม่สามารถกำจัดให้หายไปได้ก็ต้องหาภูมิคุ้มกันหาวัคซีนมาคุ้มกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของตัวเองทางที่ดีก็คือสร้างบุญกุศลเอาไว้บุญนี้จะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นชาวพุทธชาวพุทธก็มีพระรัตนตรัยมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างอื่นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราววัตถุสิ่งของแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ก็พึ่งได้เฉพาะชั่วพักชั่วครู่แต่จะพึ่งตลอดไปไม่ได้แต่พระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐคนไหนมีในใจคนนั้นก็มีความสุขนึกถึงพระแล้วก็มีความสุขพระไม่มีความโลภพระไม่มีความโกรธพระไม่มีความหลงใจของเราก็เบิกบานผ่องใสนึกถึงพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าให้เราปฏิบัติมีทานมีศีลมีภาวนาควบคู่กันไปทานก็ทิ้งไม่ได้ศีลก็ทิ้งไม่ได้ยิ่งภาวนานี้ต้องพยายามทำตลอดเวลาภาวนาก็คือการเจริญสติให้เกิดขึ้นนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พูดรู้ทำรู้พยายามรู้ตัวเองมากๆเมื่อเรารู้ตัวเองมากเราก็จะเห็นความโลภที่มันเกิดขึ้นอ๋อนี่มันเป็นความโลภความโลภเป็นของไม่ดีก็กำจัดออกไปโดยการเป็นผู้ให้
ผู้ให้เนี่ยกำจัดความโลภศีลก็พยายามรักษาไว้มันสามารถกำจัดความโกรธได้โกรธแล้วไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรละเว้นอบายมุขเนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องเบียดเบียนกันเรียกว่าระงับความโกรธเอาไว้ได้รู้ว่ามันโกรธแต่ไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็หาทางดับความโกรธด้วยกันมีศีลแล้วก็รู้จักเจริญเมตตาให้อภัยนะให้อภัยเขาไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใจเป็นผู้มีเมตตาเห็นว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเราไม่ต้องไปฆ่าเขาเขาก็ตายอยู่ไม่ถึงร้อยปีมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยไม่มากเดี๋ยวนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บเห็นไหมโควิดก็ตั้งกับ2 ล้านแป๊บเดียวปีเดียวยังไม่พอมันยังมีต่อไปอีกถ้าไม่รู้โรคอะไรมันจะเกิดขึ้นมาอีกข้างหน้าคาดเดาไม่ได้อันนี้เราก็ต้องแผ่เมตตาให้อภัยเราไม่ต้องไปทำร้ายเขาไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปเบียดเบียนเขาก็ตายอยู่แล้วเขาก็มีความทุกข์อยู่แล้วทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความเจ็บทุกข์จากความตายทุกข์จากความพลัดพรากจากกันเนี่ยเป็นทุกข์ของหมู่สัตว์ที่พระพุทธองค์ทรงให้เราพิจารณาว่ามันเป็นของทุกคนสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็เหมือนกันจึงมีศีลไม่ให้เราไปเบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่ล่วงละเมิดซึ่งกันและกันก็ต้องการให้เราทุกคนนั้นอยู่กันอย่างสันติสุขสงบสุขก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องที่จะดำเนินชีวิตของเราไปสู่ความสุขความสงบความร่มเย็นของชีวิตชีวิตของคนเรานั้นมันน้อยนิดหน่อยเท่านั้นเองวันเวลาเดียวก็ผ่านไปปีหนึ่งแป๊บเดียวชีวิตของเราก็หมดไปกับวันเดือนเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีชีวิตของเราก็หมดไปสั้นลงสั้นลงไม่ได้ยาวเดี๋ยวก็ตายจากกันเราไม่ต้องไปเข็นฆ่ากันไม่ต้องไปเบียดเบียนกันทุกคนก็ต้องตายหมดอ่ะดังนั้นถ้าเรามีธรรมะข้อนี้อยู่การเบียดเบียนก็คงไม่เกิดขึ้นก็มีแต่ความเมตตาเห็นคนอื่นเขามีความทุกข์ก็ก็หาทางช่วยในทางที่เราจะทำได้เหมือนพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ช่วยหมู่สัตว์เท่าที่ช่วยได้คนไหนมีสติมีปัญญามีศรัทธาในการเข้าถึงธรรมะคนนั้นก็สามารถขจัดทุกข์ได้ก็พยายามบอกพยายามกล่าวพยายามเน้นชักชวนให้หมู่สัตว์ทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติมาทำความรู้เรื่องความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงวันหลงวัยหลงเวลาว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่จริงเราก็แก่เจ็บตายกันทุกวันทุกวัยแก่ก็ไปทุกวันเจ็บก็ไปทุกวันตายก็ไปทุกวันแต่เรามองไม่เห็นเราไม่ได้มองตัวเองเราเห็นคนอื่นก็ไม่เหมือนเห็นตัวเองแล้วพระพุทธองค์บอกเห็นคนอื่นก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวเองเห็นคนแก่เราก็แก่เห็นคนเจ็บเราก็เจ็บเห็นคนตายเราก็ตายมันมีอยู่ในเราหมดแล้วเพียงแต่เราดูให้มันเห็นเท่านั้นเองไอ้ที่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ดูไม่ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายที่มันมีอยู่ทุกวันทุกวัยเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันตายมาแล้วนับไม่ถ้วนแก่มาแล้วนับไม่ถ้วนมันเจ็บมาแล้วนั่งก็ปวดเดินก็มีความทุกข์มีความทรมานอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หิวไม่กินไม่ได้ไม่กินมันก็ทรมานกินเข้าไปแล้วก็ทรมานอีกต้องไปเอาออกเดี๋ยวมันปวดหนักปวดเบาเนี่ยมันมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาต้องหายาหาหมอบรรเทาอาการเจ็บป่วยซึ่งไม่ได้รักษามันรักษาไม่หายแต่เยียวยาไปช่วยบำบัดไปช่วยกันนะระยะหนึ่งอยู่ไปมันก็มีสภาพเสื่อมรักษาไม่ได้เ
ตาก็รักษาไม่ได้หูก็รักษาไม่ได้ขาก็รักษาไม่ได้แขนก็รักษาไม่ได้ปอดหัวใจตับไตร่างกายอะไรเงี้ยมันมีความเสื่อมเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดโรคหูโรคตาโรคควันโรคทุกอย่างเรามีอะไรมันเป็นโรคหมดมันโรคอันนี้มันร้ายแรงมันรักษาไม่หายมีแต่ความเสื่อมหมอก็แค่บรรเทาเอายาไปแก้ปวดเอายาไปช่วยระงับเวทนาไว้เท่านั้นเองแต่ผลสุดท้ายหมอก็ช่วยไม่ได้หมอก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายหมอก็ยังชีวิตไม่รอดเราจะไปพึ่งก็ไม่ได้ดังนั้นคนเราถ้าไม่มีที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไปพึ่งใครไม่มีใครพึ่งได้ดังนั้นต้องหาที่พึ่งให้ตัวเองเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยเราต้องมีที่พึ่งมีบุญทานศีลภาวนาเนี่ยมันจะนำพาเราไปถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะก็ทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาคนที่เกิดมาสวยมารวยมีสติปัญญาแก้ปัญหาต่างๆได้บุคคลนั้นก็สร้างทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีมาทานศีลภาวนาก็ครบถ้วนเกิดมาแล้วก็สมบูรณ์ต่างกับคนที่ไม่ได้ทำบางคนก็เกิดมาแล้วหาความสมบูรณ์ไม่ได้เลยทรัพย์ก็ไม่มีร่างกายก็ไม่สมบูรณ์สติปัญญาก็แก้ปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรขึ้นมาก็แก้ไม่ได้เลยผลสุดท้ายก็หาทางออกผิดๆฆ่าตัวตายฆ่าครอบครัวฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้นึกว่าเป็นการแก้ปัญหาผลสุดท้ายก็สร้างปัญหาให้แก่ตัวเองด้วยครอบครัวด้วยสังคมด้วยว่าแก้ผิดไม่มีสติไม่มีปัญญาที่ตัวเองสะสมไว้อันนี้ก็สำคัญคนเรานึกว่ามันไม่สำคัญการประพฤติปฏิบัติหลักของพุทธศาสนานี่แหละทรงสอนให้เรามีสติตัวรู้มีปัญญาตัวละความโลภละความโกรธละความหลงละความเห็นผิดเห็นว่าเป็นตัวเราของเราที่จริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราของโลกทั้งหมดอยู่ในโลกนี้ทิ้งหมดคนที่เขาทิ้งไปเราก็เห็นทุกวันเดี๋ยวคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปญาติเราก็ดีญาติคนอื่นก็ดีก็ไปกันทุกวันไปกันทุกวัยทิ้งหมดเลยเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายก็ทิ้งไว้เป็นภาระของหมู่ญาติต่อไปเผาไปทำพิธีไปฝังเห็นไหมมันเป็นภาระหมดโยมไม่ได้อะไรไปเลยเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกับบาปสองอย่างบุญก็ให้ผลเป็นความสุขบาปก็ให้ผลเป็นความทุกข์พระพุทธองค์จึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสคือสวดมนต์ภาวนานี่เองให้มันปราศจากความโลภความโกรธความหลงใจของเราจะได้เบาสบายมาวัดก็มาหัดภาวนาทานนั้นทุกคนก็รู้แล้วว่าการให้ทานนั้นเป็นอย่างไรทานที่เราให้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่บ่อยๆชาวพุทธเราให้ทานเก่งรักษาศีลก็ยังเบาบางบางคนขยันให้ทานแต่ไม่รักษาศีลนึกว่าศีลรักษายากที่จริงไม่ยากโยมเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราพระองค์ทรงรับรองกับบุคคลที่มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิด้วยหน้าของศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขในใหม่ๆเราก็รักษาศีลอยู่ไปศีลก็รักษาเรามันเป็นผลดีทานก็ดีศีลก็ดีภาวนายิ่งดีใหญ่ทำให้เรามีสติมีปัญญาเข้าถึงความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราอันนี้จังไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ควบคุมไม่ได้เหมือนร่างกายของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นของเราเราก็ควบคุมมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเรานั่งอย่าปวดเราก็ทำไม่ได้เดี๋ยวมันก็ปวดเดินอย่าเมื่อยเราก็ทำไม่ได้
อย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่มีใครทำได้บังคับไม่ได้เลยผมอย่างอกอย่าหลุดอย่าร่วงฟันอย่าโยกอย่าโคลนอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวตาอย่าฝ้าฟางหูอย่าตึงไม่ได้เลยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยกับร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้คนฉลาดก็ใช้เป็นประโยชน์มีตาก็มองในสิ่งที่ดีมีหูก็ฟังในเสียงที่ดีมีร่างกายก็ไปทำความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานั่นก็เรียกว่ารู้จักใช้กายนี้ให้เป็นประโยชน์ต่างกับคนที่ไม่รู้คุณค่าของกายเอากายไปใช้ในทางที่ผิดไปทำบาปทำอกุศลผิดศีลผิดธรรมมันก็สะสมแต่บาปสิ่งที่ไม่ดีก็อยู่ในกายในใจของตัวเองตลอดไปตายแล้วก็ตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานใครเป็นคนทำตัวเองเป็นคนทำทั้งหมดไปโทษใครไม่ได้ไปโทษฟ้าโทษดินโทษอะไรก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองนะพระพุทธเจ้าบอกเรามีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมไม่มีกรรมก็ไม่เกิดพระอรหันต์หมดกรรมแล้วไม่เกิดแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกที่เข้าถึงนิพพานแล้วก็ไม่มีการเกิดแล้วดับความเกิดไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อนไม่ต้องทุกข์ดับทุกข์ได้ตราบใดที่เรายังต้องเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่มนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีหรือพาธาเสียทีไปเป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานโดนแล้วแต่มีทุกข์ทั้งนั้นมนุษย์ก็ทุกข์แบบมนุษย์เทวดาก็ทุกข์แบบเทวดาพรหมก็ทุกข์แบบพรหมยังไม่มีความสุขที่แท้จริงนิพพานเท่านั้นสุขที่แท้จริงคือที่นั่นไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขที่แท้จริงแต่ตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะพบน้อยพบใหญ่ทุกข์ก็ยังมีอยู่นั้นพุทโธจึงสอนให้เรารู้ทุกข์พระศาสนาของพระพุทธองค์นั้นที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือทุกข์เป็นอันดับแรกในการตรัสรู้เห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์อยู่ที่ไหนเราก็มีทุกข์ตลอดเวลานั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์เรามีทุกข์ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นไอ้ที่เราไม่เห็นเพราะเราขาดสติตัวรู้ถ้าเรามีสติเราจะรู้เลยมันทุกข์จริงๆนั่งก็ทุกข์ต้องขยับอยู่เรื่อยเนี่ยทุกข์ประจำกายทุกข์ประจำวันกี่เดือนกี่วันกี่ปีแล้วที่มันมีความทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดนั่งเมื่อใดก็ทุกข์เดินเมื่อใดก็ทุกข์นอนเมื่อใดก็ทุกข์หิวเมื่อใดก็ทุกข์ปวดเมื่อใดก็ทุกข์ยิ้มเมื่อใดก็ทุกข์หนาวร้อนทุกข์ตลอดเวลามันไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุขมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไอ้ที่เราว่าสบายเพราะมันอริยบทมันผ่อนคลายเท่านั้นเองเวลาเราปวดเราก็ขยับมันก็ผ่อนไปได้5นาที10นาทีไม่เกินนั้นทุกข์มันก็มาอีกมันเพียงแต่ผ่อนให้แต่มันไม่หายไม่ได้ไปไหนทุกนั้นมันก็กลับมาอีกนี่คือร่างกายของเราเป็นที่อยู่ของทุกข์ถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เราก็ไม่ออกจากทุกข์ได้เราก็ไม่คิดที่จะออกจากทุกข์กันนั่งก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่หาหนทางออกจากทุกข์กันมันก็จมปลักอยู่กับความทุกข์นี่เองเพราะสติปัญญาของเรามันน้อยไม่ได้พัฒนาให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นสติตัวรู้ไม่ทันกันเดินเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายของตัวเองไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์แล้วก็ไม่คิดที่จะออกจากทุกข์พระเจ้ารู้ทุกข์ว่าอันนี้เป็นทุกข์แล้วก็หาเหตุของมันว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ทำให้มีการเกิดพระองค์ก็เห็นว่าชาติคือการเกิดมันมาจากตัณหาสมุทัยเหตุของมันคือตัณหาทำให้เกิดมีภพ
มีภพก็มีชาติภพก็คือการภพใดภพหนึ่งชาติก็คือการเกิดในภพนั้นมนุษย์ก็เป็นภพหนึ่งเทวดาก็ภพหนึ่งนะยังมีการเกิดไม่มีการเกิดก็มีการแก่การเจ็บการตายตามมาความทุกข์ตามมาเป็นกระบวนการเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากจากกันนี่มันมาจากตัณหาตัณหามันมีสามอย่างเหตุของมันที่ทำให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นก็คือกามตัณหาความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์การปรุงแต่งนี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตัวแรกที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะพบน้อยพบใหญ่ภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้เห็นก็รวยอยากรวยเห็นก็สวยอยากสวยเห็นเขาไปที่นั่นไปที่นี่เราก็อยากได้อย่างนั้นบ้างอยากได้อย่างนี้บ้างมันอยากไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เรามาทำบุญบางคนก็อยากรวยทำก็บอกทำบุญแล้วรวยแท้จริงมันรวยคนละแบบรวยบุญนี่คือมันรวยแล้วมันมีความสุขทางด้านจิตใจไม่ใช่รวยทั้งทรัพย์สินสมบัติอันนั้นเป็นผลพลอยได้จากการที่เราทำบุญคนรวยมันรวยที่ใจใจมันไม่จนมีแต่ให้คิดจะให้ไม่คิดจะเอาไม่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นนั่นก็เรียกคนรวยไม่ใช่รวยที่ทรัพย์สินเงินทองอันนั้นเป็นผลพลอยได้ของการที่ทำให้ใจมันรวยนะถ้าคนเราทุกวันนี้ก็ปรารถนาไปทำบุญก็หวังจะร่ำหวังจะรวยหวังจะมีกินมีใช้ไม่ได้ปรารถนาความพ้นทุกข์มันปรารถนาไม่ถูกถ้าคนเราจะปรารถนาให้ถูกก็ต้องการความพ้นทุกข์ทำไงจะให้มีสติมีปัญญาให้รู้เห็นสัจธรรมความจริงเราจะได้กำจัดทุกข์เพราะการเกิดมันเป็นทุกข์ไงถึงจะรวยยังไงก็มีทุกข์เพราะมีร่างกายมีขันธ์ห้าเป็นที่อยู่ของทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแล้วแต่เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นห้ากองเนี่ยคนรวยก็มีคนจนก็มีประชาชนก็มียาจกก็มีเหมือนกันหมดไม่ได้ต่างกันสภาพนี้ไม่ต่างกันทุกอันนี้เหมือนกันหมดนั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกหิวก็ทุกร้อนก็ทุกเนี่ยมันเหมือนกันหมดคนรวยก็เหมือนกันเศรษฐีก็เหมือนกันคนจนก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยไม่เลือกชั้นวรรณะทุกนี้ไม่เคยเลือกว่าชั้นคนรวยแล้วชั้นนั่งแล้วไม่ทุกชั้นเป็นพระราชาแล้วชั้นเดินแล้วไม่เมื่อยไม่ใช่ชั้นไม่แก่ชั้นไม่เก็บชั้นไม่ตายไม่มีเสมอภาคกันหมดงั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าความปรารถนาของเราตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันปรารถนากันผิดๆจะร่ำจะรวยจะสวยจะรอจะมีกินมีใช้มันไม่มีที่สิ้นสุดโยมทุกนี้ไม่ได้สิ้นสุดตรงนั้นตราบใดที่เรายังไม่ทำให้ทุกนั้นหมดไปไม่เข้าถึงพระนิพพานความดับทุกอย่างแท้จริงไม่ได้ขวนขวายสร้างบารมีให้ถึงพระนิพพานมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าไปรู้ความเป็นจริงได้เมื่อไรทุกนั้นก็ไม่ดับเราจะอยู่ในภพภูมิใดก็มีแต่ทุกเทวดาก็มีทุกว่าเทวดาก็ยังมีโอกาสหมดบุญเหมือนกันบุญก็เทวดามันมีไม่มากทำไว้แค่ไหนมันก็อยู่แค่นั้นผลสุดท้ายประหมดบุญแล้วก็ต้องไปเสวยภพภูมิอื่นอีกบางคนก็ไปตกนรกก็มีพ้นจากเทวดาเพราะบาปที่ทำไว้ตอนไปนั้นไปด้วยบุญนึกถึงบุญตอนตายใจมันเป็นบุญก็ไปบังเกิดในสวรรค์ เคยให้ทานไว้เคยรักษาศีลไว้เคยภาวนาไว้นึกถึงทานศีลภาวนาตอนจิตมันออกจากร่างมันจะดับไปก็นึกถึงบุญก็ไปอยู่กับบุญไปเป็นเทวดาแต่ส่วนหนึ่งเคยทำบาปเอาไว้ไม่ได้ทำบุญตลอดประหมดบุญที่ตัวเองทำเอาไว้บุญมันหมดก็ต้องไปเสวยบาปก็ไปตกนรกก็มีไปเป็นเปรตก็มีอสุรกายก็มีสัตว์เดรัจฉานก็มีหรือไม่ก็กลับมาเป็นมนุษย์ก็มีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันวนเวียนอยู่เนี่ยโยมตราบใดที่เรายังไม่สามารถ
กำจัดทุกข์ได้ทุกข์มันก็อยู่กับเราฉะนั้นหนทางเดียวที่จะทำได้ทางสายเอกทางสายกลางที่พุทธเจ้าทรงสอนมัชฌิมาปฏิปทาทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์มรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความเห็นตรงความเห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเมื่อมีกามตัณหาภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเห็นเขาแก่ไม่อยากแก่เห็นเขาเจ็บไม่อยากเจ็บเห็นเขาตายไม่อยากตายเห็นเขาวิบัติไม่อยากวิบัติพอไม่อยากมันก็ดิ้นรนทำไงจะไม่แก่ทำไงจะไม่ตายทำไงจะไม่โอ้ยหาทางคนสุดท้ายก็เกิดทุกข์เพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเราหาทางดับไม่ได้ต้องมีนิโรธนิโรธทัสสะนิโรธก็คือความแจ้งแจ้งในการรู้จักสมุทัยรู้จักเหตุของทุกข์แล้วก็หาทางเดินมรรคคือทางเดินที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์สัมมาสมาธิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเมื่อมีการเห็นชอบก็มีความดำริชอบดำริชอบก็คือการที่จะออกจากทุกข์นั่นเองเห็นทุกข์เห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ดำริที่จะออกจากทุกข์นั่นเองดังนั้นคนส่วนใหญ่แล้วมองไม่เห็นแล้วกิเลสตัณหามันบังไว้มันฉาบทางเอาไว้ให้ความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานความยึดความติดนั่นของเรานี่ของเรากายของเราทรัพย์สมบัติของเราลูกหลานของเราผลสุดท้ายเราก็ยึดไว้ทุกข์มันก็มีอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นไม่สุดนั้นทำยังไงเราจะสิ้นสุดได้เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติหาทางหาทางออกให้ตัวเองทางที่พุทธเจ้าเราไม่ต้องไปหาแล้วพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วตรัสพุทธเจ้าค้นเจอแล้วแล้วก็เอามาบอกเราว่าทางนี้ทางซ้ายเอกทางซ้ายกลางทางอื่นไม่ต้องไปแล้วมันไม่พ้นทุกข์ทางนี้เท่านั้นที่พ้นทุกข์แล้วตราบใดที่เราต้องการความพ้นทุกข์เราก็ต้องแสวงหาทางนี้มรรคมีองค์8นี่เองไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยเรือนไม่ไปทรมานตนพุทธเจ้าไปทดลองมาแล้ว2อย่างนั้นพุทธเจ้าบอกบรรพชิตไม่ควรเสพคือนักบวชนักปฏิบัติที่ต้องการหวังความหลุดพ้นไม่ควรเสพ2อย่างคือกามแล้วก็การทรมานที่พุทธเจ้าไปทดลองมาแล้ว6ปีไม่มีประโยชน์ใดๆทางสายกลางเนี่ยเดินไปทางที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยพระเจ้ายืนยันพระเจ้าครองเรือนมา35ปีนะ29ปีพระเจ้าครองเรือนมา29ปีแล้วก็ไปทรมานอยู่อีก6ปีเป็น35ปีทดสอบทั้ง2ด้านแล้วไม่มีประโยชน์ใดๆไม่ใช่หนทางแห่งความดับทุกข์จนพระองค์มาเจอทางสายกลางทางสายเอกมรรคมีองค์8เครื่องตัดสรู้ดับทุกข์หนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองพูดง่ายๆถ้าเราต้องการดับทุกข์เราก็เดินไปทางสายนี้แต่ตราบใดที่เรายังเดินอยู่เนี่ยเราก็ต้องสร้างบารมีไปด้วยทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะออกบวชออกปฏิบัติเราอยู่ที่ไหนก็หัดเป็นผู้สันโดษวิเวกสันโดษคือมักน้อยพอใจตามมียินดีตามได้มีร้อยก็ยินดีในร้อยไม่ต้องไปดิ้นรนขนขวายจนเกินฐานะตัวเองความอยากมันทำให้เราต้องดิ้นรนอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มันก็มีความต้องแสวงหาต้องดิ้นรนนำมาซึ่งความทุกข์แต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราอยู่เฉยเป็นคฤหัสถ์แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยการงานไม่ต้องทำไม่ใช่ทำมีความเพียรมีขันติมีวิริยะแล้วก็ขยันมีความขยันแล้วความเพียรนั่นแหละขยัน
ไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านแต่ว่าขยันในทางที่ถูกต้องขยันในการให้ทานขยันในการรักษาศีลขยันในการเจริญภาวนาถ้าเราขยันอย่างนี้แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเราเป็นคนชาวบ้านเราก็ขยันในการงานของตัวเองแต่ว่าทานเราก็ไม่ทิ้งศีลเราก็ไม่ทิ้งภาวนาเราก็ต้องทำไม่จะทำแต่งานแล้วทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจเราก็ไม่ได้อะไรไปก็ทิ้งไว้หมดทรัพย์ก็ทิ้งไว้ในโลกนี้แก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติเศรษฐีทั้งหลายที่ฝากไว้ในธนาคารแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ให้คนอื่นเขาใช้ต่อไปตัวเองก็ไม่ได้ใช้ทำแทบเป็นแทบตายแต่ไม่ได้ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเองคนไหนที่ใช้คนนั้นก็เป็นประโยชน์เหมือนเรามีสติสมาธิปัญญาเนี่ยทุกคนมีแต่ไม่ได้ใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์ถามว่าทุกคนมีสติไหมก็สามารถทำให้มันมีสติได้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พูดรู้ทำรู้เราสามารถทำได้สร้างสติขึ้นมาได้จะใช้มันเป็นประโยชน์เรามีแล้วไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเก็บมันไว้มันไม่มีประโยชน์มันต้องเอาออกมาใช้ของดีต้องออกมาใช้การศีลภาวนาเนี่ยเราต้องเอาออกมาใช้สติสมาธิปัญญาเนี่ยเราต้องใช้มันทุกวันสู้กับความโลภสู้กับความโกรธสู้กับความหลงที่มันมีอยู่กิเลสตัณหาอุปาทานที่มันตรึงรัดเอาไว้เนี่ยหลายภพหลายชาติหลายภูมิแล้วนับไม่ถ้วนถ้าเราสามารถระลึกได้ว่าเราเกิดมาแล้วมันคงนับไม่ได้ว่ามันนานแค่ไหนมันมากแค่ไหนมากจนเรานับไม่ได้เพราะเรายังหลงอยู่แม้จะพบพุทธศาสนาเราก็ยังไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เท่าที่ควรให้ทานก็ลุ่มๆดอนๆให้บ้างไม่ให้บ้างอธิษฐานนั้นก็ให้ได้หลายอย่างวัตถุทานอภัยทานธรรมทานแยกออกไปตั้งหลายส่วนแต่เราก็ไม่ได้ทำสักส่วนหนึ่งเนี่ยพอสติปัญญาของเรามันไม่ได้พัฒนาไม่เห็นทางที่จะให้ทานได้แต่คนมีสติปัญญาเขาเห็นเลยอยู่ที่ไหนก็ให้ได้อยู่ที่บ้านก็ให้ได้อยู่ที่ทำงานก็ให้ได้อยู่ที่ไหนก็ให้ได้ทุกที่ทานเนี้ยศีลก็เหมือนกันรักษาได้ทุกวันรักษาได้ทุกวัยเด็กก็รักษาได้ดีด้วยฝึกฝนไว้เป็นนิสัยหนุ่มสาวก็รักษาได้ยิ่งรักษายิ่งดีไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาสงบร่มเย็นไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะผลสุดท้ายก็นำมาซึ่งความสุขความเจริญครอบครัวไหนสังคมไหนมีทานมีศีลเป็นที่ตั้งของตัวเองที่นั่นก็เจริญนำแต่ความเจริญมาให้เราศีลธรรมความสุขความเจริญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลยิ่งเรารู้จักสวดมนต์ภาวนากำจัดความโลภความโกรธความหลงได้มากเท่าไหร่เนี่ยความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นมากขนาดสังคมนั้นก็มีความสุขคนเราถ้าไม่เกลียดกันไม่โกรธกันให้อภัยกันอยู่ที่ไหนก็ความสุขมันก็เกิดขึ้นมาสังคมเราทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยการเบียดเบียนมีข่าวคราวทุกวันบางทีไม่อยากจะได้ยินด้วยซ้ำไปว่าทำไมพุทธศาสนาประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องของฐานของศีลของการภาวนากันเลยมันน่าเสียดายที่เราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วไม่ได้เกิดง่ายๆต้องอาศัยบุญอาศัยบารมีที่เราสะสมอบรมมาจึงได้เป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนของพระพุทธองค์ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลาสร้างบารมีทำได้เต็มที่เลยทุกคนทำได้เต็มที่เรามักจะมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาทั้งที่เวลาก็เท่ากันคนอื่นทำไมเขาทำได้เขาก็เหมือนกับเรานั่นแหละเขาก็มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับเรา
มีครอบมีครัวมันก็เอาทำไมเขาทำไปได้เพราะเขาอาศัยการสร้างการทำที่ต่อเนื่องพอสร้างทำต่อเนื่องมันก็เห็นผลพอเห็นผลก็เกิดศรัทธามีความเชื่อว่าบุญนั้นมันให้ผลจริงๆเมื่อให้ทานแล้วตัวเองมีความสุขรักษาศีลแล้วตัวเองมีความสุขภาวนาแล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้นเชื่อมั่นมีความศรัทธาเชื่อในการทำความดีเขาก็ทำไม่หยุดทำทุกวันทำทุกวัยทำทุกเวลาทำทุกโอกาสเขาไม่ปล่อยให้โอกาสมันหมดไปวันนี้ก็ไม่ปล่อยพรุ่งนี้ก็ไม่ปล่อยถ้ายังอยู่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เขาจะไม่ปล่อยโอกาสที่จะทำความดีเขาเห็นแล้วความดีนั้นเป็นที่พึ่งเขาหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองแต่คนไม่เห็นนี่ก็ไม่ทำไม่รู้จะทำไปทำไมทานไม่รู้จะรักษาศีลไปทำไมไม่รู้จะสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไปทำไมเพราะว่าปัญญามันหยาบไม่ได้พัฒนาไปสู่ความละเอียดสมาธิมันไม่มีสติมันไม่มาปัญญามันไม่เกิดมันก็เลยไม่เห็นทานเห็นศีลเห็นการภาวนาเป็นของดีเป็นของวิเศษนะแปลของที่ไม่วิเศษมันไกลไกลเห็นพลอยนะที่เขามีคำพังเพยไว้โยมพลอยมันมีค่าสำหรับมนุษย์แต่ไม่มีค่าสำหรับไก่ไก่มันเห็นข้าวเปลือกมีค่ามากกว่ามันกินและอิ่มพลอยนี่มากินไม่ได้มันเอาไปขายก็ไม่ได้มันไม่รู้ว่าขายได้มีค่ามีประโยชน์ชาวพุทธเราก็เหมือนกันโยมเกิดมาแล้วไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธองค์นึกว่าทานไม่มีประโยชน์ศีลไม่มีประโยชน์ภาวนาไม่มีประโยชน์ก็เลยไม่ใส่ใจเห็นแล้วก็เมินเห็นแล้วก็ไม่สนใจที่จะทำที่จะสร้างก็เลยหมดโอกาสโอกาสในการสร้างความดีก็เหมือนไก่เห็นพลอยนั่นแหละโยมอุปมาเหมือนกันอันนี้ก็น่าเสียดายเสียดายเวลาที่เราได้เกิดมานะไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเราเกิดพบภูมิต่อไปจะได้พบพุทธศาสนาไหมจะมีคำสอนของพระพุทธองค์ให้เราได้ปฏิบัติให้ศึกษาค้นคว้ามีพระมาแนะนำพร่ำสอนกับเราไหมให้ทำความดีอันนี้ก็น่าคิดโยมไม่ใช่ว่าเราเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดมาไม่ใช่มันต้องมีบุญมีบารมีแต่มาคนอีกจำนวนไม่น้อยไปเกิดในทวีปที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเขาไม่รู้เรื่องเลยทานยังไงศีลยังไงภาวนายังไงการดับทุกข์ทำยังไงก็ไม่รู้เลยทั้งที่เขามีทุกข์มีสงครามมีเห็นไหมทุกวันนี้ก็มีโรคระบาดดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นโรคมันพัฒนาไปจนไม่มีใครที่จะไปรู้ล่วงหน้าได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมาถึงเราเมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่ได้อะไรไปชีวิตนี้ก็สูญเปล่าฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธพระพุทธองค์สอนให้เราไม่ประมาทในการดำรงชีวิตดำเนินชีวิตของตัวเองเราหาทางหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองไว้ก่อนที่พึ่งของเรามีอยู่ทำไมเราไม่หาเราไม่ควนควายเราไม่สร้างเราไม่ทำมัวเพลินอยู่เดี๋ยวก็จบชีวิตนี้ก็ต้องจากการจบด้วยการจากสิ่งที่เรารักจากสิ่งที่เราชอบใจพอใจทุกคนก็จากให้เราดูทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปญาติเรานี่ไปนับไม่ถ้วนแล้วปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงทั้งหลายที่เรารู้จักเขาจากเราไปทีละคนสองคนแต่เราหมัวประมาทอยู่สักวันเราก็ต้องจากไปไม่มีใครหนีพ้นความตายเป็นของทุกคนดังนั้นพุทธองค์จึงสอนให้เรานึกถึงมรณานุสติไว้สม่ำเสมอตายแน่นั่งก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายกินก็ตายอยู่ที่ไหนก็ตายความตายอยู่กับเราไม่ได้ไปไหนเลยมันรอเราอยู่มันรออยู่ที่ไหนรออยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าความตายก็อยู่ตรงนี้ถ้าเรามองไม่เห็นความตายเราก็เพลิดเพลินเราก็เผลอเราก็เพลินเราก็ลืมตัวลืมตายลืมวันลืมไว้
วัยไหนก็ตายวันไหนก็ตายเวลาไหนก็ตายไม่มีการเลือกจอมตายไม่เลือกไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ใจเราจะต้องไปตายตรงนั้นตายตรงนี้ผู้ที่เลือกได้คือพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระองค์ไปปรินิพพานเป็นดับขันธ์ที่เมืองกุสินาราบอกอานนท์ประกาศให้คนทั้งหลายรู้ว่าอีก3เดือนข้างหน้าเราจะเข้าปรินิพพานคือดับร่างกายนี้ที่เมืองกุสินาราพระพุทธองค์เท่านั้นที่รู้แต่บุคคลอื่นไม่รู้จึงประกาศไปก่อนล่วงหน้า3เดือนว่าอีก3เดือนข้างหน้านี้พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นแหละผู้ที่รู้แล้วโยมนึกว่าใครรู้บ้างอ่ะไม่มีใครรู้พระพุทธองค์เป็นผู้รู้เรายังไม่เชื่ออีกโยมคนทั้งหลายยังไม่เชื่ออีกฉะนั้นเรามัวประมาทอยู่พระพุทธองค์ก็ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทไว้ครั้งสุดท้ายตอนที่พระองค์จะเข้าปรินิพพานพระองค์ก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเตือนพระภิกษุทั้งหลายพร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งสี่บอกอย่าประมาทร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลสภาพไปสู่ความดับนั่นเราต้องหาทางดับเตสังวูปัสโมสุโขการเข้าไประงับดับสังขารคือการปรุงแต่งของจิตจะได้เป็นสุขหนอพระองค์บอกไว้หมดเลยตรัสไว้หมดเตือนไว้หมดแม้แต่พระพุทธองค์นะผู้รู้แจ้งโลกยังไม่พ้นยังต้องดับแล้วเราปุถุชนเต็มไปด้วยกิเลสมากมายตัณหามากมายอุปาทานมากมายจะมัวประมาทไม่หาที่พึ่งไม่หาที่ดับทุกข์แสดงว่าเราต้องการที่จะอยู่กับความทุกข์นี้ไปอีกนานเพราะเราสติปัญญาไม่ได้พัฒนาให้เพิ่มขึ้นเมื่อไม่มีสติปัญญาศรัทธาในการทำความดีก็ไม่ปรากฏไม่มีศรัทธาในการให้ทานไม่มีศรัทธาในการรักษาศีลไม่มีศรัทธาในการสวดมนต์ภาวนาผลสุดท้ายเราก็สูญเปล่าเกิดมาแล้วก็สูญเปล่าความเป็นมนุษย์ก็สิ้นสุดลงไม่ได้ทำเพิ่มความเป็นมนุษย์ก็หมดโอกาสที่จะเป็นมนุษย์ก็ต้องไปไต่เต้าใหม่ไปสร้างบารมีใหม่ไม่รู้ชาติไหนจะพบไหนที่จะได้สร้างบารมีอีกจะได้เกิดมาทำความดีเพราะเรามัวประมาทอยู่นะว่าชาตินี้เราไม่ทำคอยชาติหน้าชาติหน้ามันไม่รู้ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานโอกาสสร้างความดีก็ไม่เกิดขึ้นไปตกในนรกก็หมดโอกาสไปเป็นเปรตก็ขอส่วนบุญอย่างเดียวไปเป็นอสุรกายก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถทำอะไรได้ไปเสวยวิบากกรรมนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามัวประมาทอยู่เราก็ไม่ได้อะไรไปงานการมาวัดของเราเนี่ยมันต้องทำให้มันมีโอกาสสำหรับตัวเองไม่มาก็ไม่เป็นไรอยู่วัดก็ทำที่อยู่บ้านก็ทำที่บ้านมาวัดไม่ได้ช่วงนี้ช่วงโควิดห้ามเดินทางโดยไม่จำเป็นงดกิจกรรมต่างๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็เป็นโอกาสของเราที่อยู่บ้านสวดมนต์ภาวนาสื่อเยอะแยะโยมทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรเนี่ยเขาลงไว้หมดครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบสั่งสอนอบรมวิธีทำสมาธิวิธีเจริญสติปัญญามีมากมายหลายรูปหลายท่านด้วยกันที่ท่านลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปลงไว้ใน YouTube ก็ดีในอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะในเว็บในอะไรต่างๆแล้วสร้างขึ้นมาต้องการให้คนที่ไม่มีโอกาสที่จะมาวัดโดยตรงอยู่บ้านก็ทำได้สื่อเยอะแยะโท
ทรทัศน์ก็มีหลายช่องมาติดจานอินเทอร์เน็ตก็เปิดได้เลยหาได้เลยรูปไหนที่เรามีความเริ่มใสศรัทธาว่าท่านปฏิบัติแล้วได้มรรคได้ผลเราก็เข้าไปดูเข้าไปเปิดหาอ่านหาฟังหาความรู้ถ้าเรามีโอกาสมาวัดได้เราก็มาสะสมบารมีก็เรียกออกจากบ้านจากเรือนมาถือศีลอุโบสถบ้างศีล8บ้างถ้าเป็นผู้ชายก็ศีล10ศีล227มาแสวงหาความสงบร่มเย็นทางด้านจิตใจมาหาแนวทางสัมมาปฏิบัติเพื่อที่จะออกจากทุกข์กันเราทำได้มากเท่าไหร่ก็เป็นบารมีของเรานั่นแหละใครทำให้เราไม่ได้ใครสร้างให้เราไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองสร้างด้วยตัวเองงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีจริงตรัสรู้ได้จริงพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเป็นของจริงเราก็พิสูจน์ด้วยตนเองนะเราก็เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเมื่อเราทานข้าวทานน้ำอุปมาเหมือนกันเราอิ่มแล้วเราบอกใครไม่ได้ว่าความอิ่มมันเป็นอย่างไรอธิบายไม่ถูกมันรู้ด้วยตัวเองว่ามันอิ่มอย่างไรการปฏิบัติก็เหมือนกันพระองค์ก็เปรียบง่ายๆว่าเมื่อเราทานข้าวทานน้ำเราทานแล้วมันอิ่มยังไงเราก็บอกใครไม่ได้แต่รู้ว่ามันอิ่มมันหายหิวทุกนี้เหมือนกันเราจะดับทุกได้เราบอกใครไม่ได้ว่ามันดับอย่างไรมันต้องลงมือด้วยตัวเองทุกมันอยู่กับตัวเราไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกมันอยู่ภายในกายในใจเนี่ยมันอยู่ที่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกเนี่ยดับขันห้าจะได้ดับรูปจะได้ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้นั่นแหละเรียกว่าดับทุกข์ได้งั้นถ้าเรารู้จักทุกข์ทั้ง5กองนี้ได้เมื่อไหร่ขันธ์5นี้ได้เมื่อไหร่เราก็ดับทุกข์ได้เมื่อนั้นก็ตราบใดที่เรายังไม่รู้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาหัดเดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้มากๆแล้วไปใช้ที่บ้านไปฝึกที่บ้านนะอย่างอื่นให้มันน้อยลงเพิ่มการปฏิบัติให้มันมากขึ้นเมื่อก่อนเคย15นาทีครึ่งชั่วโมงก็อาจจะขยับเป็นชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์ด้วยนั่งสมาธิด้วยเพิ่มขึ้นวันละเล็กวันละน้อยเพิ่มมันทุกวันทุกวันเนี่ยสติปัญญาของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นศรัทธาของเราก็จะมากขึ้นความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติก็มันก็จะขยายในการรู้การเห็นของเรามากขึ้นไม่ใช่ไปบ้านแล้วก็ทำน้อยลงน้อยลงมาวัดยังทำได้เป็นชั่วโมงเพราะก็มีกฎกติกาเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงทำทั้งวันเช้ากลางวันเย็นแต่อยู่บ้านนี่ไม่มีใครบังคับก็เลยไม่ทำนอกจากคนที่เข้าถึงจริงๆคนที่เข้าถึงแล้วมันเกิดปิติในการเดินจงกรมนั่งสมาธิคนนั้นจะขยันไปเห็นผลแล้วพอมันมีปิติเกิดความสุขมันเกิดแล้วปิติสุขเอกคตาที่เราสวดเจริญกรรมฐานพอมันเกิดขึ้นปั๊บนี่โอ้โหมันอยากจะทำต่อมันเคยนั่งชั่วโมงมันอยากจะนั่งอีกเป็น2ชั่วโมงมันอยากจะเพิ่มขึ้นมันเห็นความสุขที่เพิ่มขึ้นพอมันมีความสุขแล้วมันอยากได้เพิ่มขึ้นเมื่อเราไปทำงานเราได้เงินมาพอเงินเดือนออกเราได้เงินมาเราอยากจะได้เห็นเงินมากขึ้นเราก็ทำเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอยากได้ขึ้นมากขึ้นปิติก็เหมือนอย่างนั้นโยมพอมันเกิดแล้วมันอยากได้เพิ่มขึ้นมันมีความสุขพอมันเห็นความสุขเข้าถึงความสุขแล้วมันอยากได้อีกสุขแค่นี้มันยังไม่พอสุขจากการเดินไม่พอสุขจากการนั่งไม่พอมันต้องสุขตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนกินดื่มกับถ่ายมันให้มันเกิดความสุขให้เรามีปิติเกิดขึ้นในการปฏิบัติคนที่ทำอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยขันติทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เนืองเนืองทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่พอใจก็ทำไม่พอใจก็ไม่ทำมันต้องฝึกฝนฝึกฝืน
ฝืนด้วยถึงเวลาต้องทำต่อไปมันจะเป็นนิสัยพอได้เวลาปั๊บมันจะหันมาหาแล้วเวลานี้ต้องสวดมนต์เวลานี้ต้องภาวนาเวลานี้อยู่กับครอบครัวเวลานี้ทำงานเวลานี้ของตัวเองมันจะแบ่งเวลาได้ไม่ใช่ไปเอาเวลาไปเพิ่มภาระอย่างอื่นไปไร้สาระไปดูหนังดูละครไปเที่ยวไปเตะไปกินไปดื่มไม่ใช่เวลามันหมดไปเห็นค่าของเวลาว่าเวลามันมีค่ามากมันค่าชีวิตเราไปทุกนาทีมันต้องนับเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นนาทีเนี่ยทุกวินาทีมันค่าเราไปหมดแล้วมันมีค่ามากแต่เราไม่ทำให้มันมีค่ามันก็ค่าเราเวลามันค่าเราไปเนี่ยก็กลายใจกี่ปีแล้วโยมไม่กี่วันก็ปีเก่าก็หมดไปแล้วมันค่าเราไปหมดแล้วเวลามันค่าเราไปมันหมดไปอีกปีแล้วเอาคืนไม่ได้เรียกร้องเอากลับมาไม่ได้มันหมดไปแล้วบางคนดีใจโอ้ทันได้อีกปีนะแต่จริงไม่ได้หรอกมันเสียไปโยมเวลามันเสียไปคนไม่รู้ก็ดีใจแต่คนที่เขารู้ก็ไม่ดีใจก็เสียดายถ้าเขาไม่ได้ทำปีที่แล้วไม่ได้ทำโอ้มัวเพลินอยู่ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ให้ทานรักษาศีลมันหมดไปแล้วชีวิตมันหมดไปโอกาสอย่างนี้มีมันไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีทุกวัยคนที่เห็นค่าของเวลาทำแข่งกับเวลาเราเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ที่เหลืออยู่เนี้ยนับไม่ได้ไม่มีใครนับได้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามันจะเหลือสักเท่าไหร่ชีวิตมันสั้นมนุษย์นี่สั้นมากโยมป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บหมดแล้วเดี๋ยวอุบัติเหตุเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวจีปาทะมันมาเอาชีวิตของเราไปบางคนไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวร้องไห้เสียใจแล้วคนตั้งหลักได้เขาไม่เสียใจเขาได้พบใหม่ภูมิใหม่ที่ดีกว่าเก่าเขาทำไว้แล้วก็มีที่อยู่ที่อาศัยของเขาไว้แล้วทานเขาทำไว้ดีแล้วศีลก็รักษาไว้ดีแล้วภาวนาเขาเจริญไว้มากแล้วเขาไม่เสียดายพ้นจากสภาพนี้ไปสู่สภาพใหม่ก็ได้ของดีกว่าเดิมเป็นมนุษย์ปั๊บพ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมบุญที่เขาทำไว้มันมากกว่ามันดีกว่าพูดง่ายๆว่ามันได้ของดีกว่างั้นเขาไม่เสียดายไม่เสียดายของเก่าในคนไม่มีไม่รู้ว่าจะได้อะไรเนี่ยมันเสียดายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามชาวพุทธเรานี่น่าเสียดายเสียดายที่เราไม่ได้สนใจหลักของพุทธศาสนาเท่าที่ควรแต่ก็ไม่มีใครห้ามได้โยมมันเป็นศรัทธาเป็นปัญญาศรัทธาคู่กับปัญญามีศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยเสาะแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการต้องการความสุขถามว่าความสุขที่ตัวเองต้องการมันสุขยังไงมันสุขที่เจอด้วยทุกข์หรือมันสุขพ้นจากความทุกข์กันแน่ถ้าสุขแบบพระพุทธเจ้าก็ต้องสุขที่ต้องพ้นไปจากความทุกข์แต่ถ้าสุขทางโลกีไม่มีอะไรยั่งยืนมีขึ้นมีลงมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมลดเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีทุกข์มีสุขเรียกว่าโลกธรรมแปดมันอยู่ในโลกนี้เกิดมาแล้วทุกคนต้องมีงั้นถ้าเราต้องการให้พ้นจากสภาวะนี้เราก็ต้องหันเข้าหาศีลธรรมศีลธรรมจะนำพาเราไปพ้นจากสภาวะของความทุกข์เราต้องอาศัยศรัทธาปัญญาเห็นจริงรู้จริงปฏิบัติจริงๆงั้นเมื่อเรามีโอกาสอย่าได้พลาดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดถ้าเรามีศรัทธามีปัญญาก็สามารถทำให้มันเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่บ้านทำไม่ได้อยู่บ้านก็ทำได้แต่เราต้องรู้จักทำเท่านั้นเองไม่ใช่อยู่บ้านเราก็ทำตามกิเลสไม่ใช่มันต้องฝืนกิเลสถึงเวลาก็ต้องฝืนมันอยู่วัดเนี่ยถึงเวลาก็ต้องฝืนไม่ชอบก็ต้องชอบไม่ทำก็ต้องทำจะทำไปทำไปพอมันเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมีปัญญาเห็นเขาบ้างเห็นความสุขในการเดินในการนั่งในการภาวนาแล้วมันก็ขยันตอนนี้มันจะขยันทำความดีถ้ามันไม่เห็นมันไม่ขยันมันขี้เกียจ
ทีละครั้งเดี๋ยวก่อนรออีกหน่อยเขาสวดกันไปครึ่งหนึ่งแล้วจึงจะมาเขาเดินจงกรมกันไปบ้างแล้วจึงจะมามันเพิ่มความขี้เกียจให้ตัวเองไม่ขยันนั่นแสดงว่าบุคคลนั้นไม่มีปิติไม่มีสมาธิคนที่มีสมาธิมีปิติเกิดขึ้นเขาเห็นแล้วเขาพอถึงเวลาเขาทำเลยเขามารอเวลาเขาทำก่อนเวลาเขาไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเขาทำทันทีฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสก็ควรขวายสร้างบุญกุศลเอาไว้มันจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้านะเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่แท้จริงทุกคนก็จากกันหมดรอวันจากเมื่อเราจบแล้วจากหมดไม่ได้อะไรไปบุญดังนั้นก็จะนำพาเราไปฉะนั้นก็คอยเราตั้งใจทำความดีละความชั่วมันฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีกรรมฐานมีที่อยู่ของใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมดับทุกข์วันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนทั้งที่อยู่ที่วัดสังฆทานและอยู่ทางบ้านที่ได้รับชมรับฟังจากโทรทัศน์วิทยุก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระมหาเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะต่อไปค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานเทธรรมนะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวาตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวาตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่เตรียมสังฆทานไทยธรรมเข้าถวายพระแม่ครูบาอาจารย์นะคะค่ะขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลนะคะวันนี้ที่ป้าเล็กได้เชิญชวนทุกท่านได้ทำบุญกันจะซื้อรถบัส2คันนะคะประมาณ45ที่นั่งวัด VIP ใหญ่นะคะซึ่งจอดอยู่หน้าวัดนะคะ2คันด้วยกันตอนนี้มาคันที่1แล้ววันนี้ได้ยอด 10,0001,220 บาทสาธุท่านใดต่อยอดบุญเรียนเชิญนะคะมูลค่าก็หลักล้านนะคะ2คันด้วยกันเดี๋ยวอีกคันหนึ่งจะตามมานะคะเพื่อใช้เป็นยานะนะคะเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานบุญคอร์สสมาธิก็ดีนะคะคณะสงฆ์แม่ชีบาสุกแวสิกาที่ได้เดินทางไปร่วมงานบุญก็จะได้มีรถบัสใช้ในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันท่านใดจะต่อยอดบุญเรียนเชิญได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้วัดสังฆทานนั้นงดรับสมัครนักบวชนะคะแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีการแสดงธรรมที่ลานธรรมหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วค่ะในวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันเสาร์จึงมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมที่ลานธรรมนะคะพระอาจารย์ติเล็กอัตตะโขให้กรรมฐานและแสดงธรรมนะคะหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วต่อด้วยพระอาจารย์สุรชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมและพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะต่อไปค่ะหลวงพ่อก็จะบังสกุลแล้วก็ทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
อยากต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขโสขังโซอธิคัตจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโสกและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถยัตโทปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้เตอัตลัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาข้อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพ